เรารู้สึกยังไงกันบ้างคะตอนแรกเราไม่คาดคิดอย่างที่ล้อบอกครับว่ามันจะมีกระแสตอบรับมาดีขนาดนี้ครับแต่ยิ่งมีกระแสตอบรับมาดีขนาดนี้เราก็ต้องยิ่งทำให้มันดีขึ้นให้มากกว่าเดิมทุกคนตั้งใจกันหมดโดยเฉพาะมิกเองทั้งเรียนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยแล้วก็ขอให้พูดถึงตัวเองแล้วมาพูดถึงคนอื่นอะไรยังสิยังตัวเองเรารู้สึกยังไงตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่ได้รับการตอบรับมาเยอะมากๆแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็มองเห็นว่าน้องก็ยังใหม่อยู่ที่ออกบอกก็เลยอยากให้กำลังใจน้องมากๆทั้งเรียนด้วยทั้งทำงานด้วยช่วงนี้ก็ตอนแรกก็ตกใจนิดนึงที่กระแสตอบรับดีกว่าที่มีคิดไว้อะไรเงี้ยทั้งที่แบบมิกใหม่มากแล้วแบบตอนที่ถ่ายดีเซอร์อะไรเงี้ยเอายังไม่สั่งแอคชั่นแล้วพี่ก็เล่นไปแล้วแบบเราใหม่กับทุกอย่างมากเอิร์ธเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้ได้มาแบบโดยง่ายนะครับหมายความว่าเราก็หลังจากตอนที่อ่านยายเรื่องนี้ครับอย่างที่เคยอ่านหลายๆคนอาจจะพอรู้ไปแล้วว่าเราอ่านแล้วเราอยากทำมากแต่ว่าเรายังไม่เจอว่าใครน่าจะตัวพระเอกนะชวนเราไปกินข้าวก่อนพี่เราก็คิดในใจว่าทำไมถึงมาเป็นร้านนี้คือมันโรแมนติกมากครับวันเกิดครับครับผมจำได้ใช่มันเป็นวันเกิดผมพอดีที่เข้าไปตามบุ๊กที่บอกว่าอ่ะยังไงก็มาช้าแล้วเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวพี่ออฟบอกเลยแล้วกันเขาก็วางหนังสือนิทานพันดาวมาแล้วก็มีพวงมาลัยพวงมาลัยคือแบบวางอยู่บนหนังสือผมอันนี้พวงมาลัยอันนี้คืออะไรครับมันทำพี่ออฟก็เลยบอกว่าเพื่อการดูให้มันขังดูขังมากสำหรับ3ปีที่เขารอคอยบอกเอิร์ธว่าเอิร์ธที่มีของขวัญที่คิดว่าน่าจะเป็นบทที่ดีที่สุดในชีวิตเอิร์ธให้เอิร์ธเล่นแล้วกันนะสำหรับปีนี้อะไรก็เลยได้เอิร์ธมานะครับในตอนนั้นดังนั้นโจทย์ยากนะครับว่าแล้วใครจะมาเป็นครูสีเทียนของเราก็คิดอยู่แบบเหมือนกันครับว่าใช้เวลากับมันนานมากเหมือนกันพอรู้ว่าเราได้รับการอนุมัติทำเรื่องนี้แล้วเราพร้อมแล้วก็คาสติ้งนะครับคาสติ้งมากกว่า10คนนะครับโดยที่ทุกคนที่มาคาสติ้งอะครับคือเอิร์ธก็จะเสนอตัวว่าแบบผมจะขอมาแคสติ้งด้วยเพราะว่าแบบเขาอยากรู้เหมือนกันว่าใครจะได้เป็นแล้วเขาก็มาให้ทุกครั้งนะครับก็อยากรู้ว่าเราเล่นกับใครแล้วมันเคมีกับเรามากที่สุดจนมาเจอคนที่มีเคมีดีสุดแล้วก็เราก็มารู้ทีหลังว่าจริงๆเขาแอบไปชวนกันหลังบ้านมาคุยเล่าให้ฟังก่อนว่าวันเดียวกันตอนคืนผมทักมิ้นไปว่ามันมีบทนึงนะตอนนี้คู่กับเขากำลังถ่ายนักแสดงเป็นบทหลักนะแล้วก็ในแปดเดียวกันพี่ออฟก็ทักมาพอดีว่ารู้จักคนนี้ไหมไปเอามาแคสหน่อยผมเลยต้องรับแบบว่าเฮ้ยมันตลกไหมสันนิวาสเหรอไม่ใช่วันนี้ตันพันดาวมันตกใจมากเพราะว่าพี่คิดว่าพี่ออฟจะจิ้มคนนี้มาแล้วเราก็มารู้อีกทีหลังว่าจริงๆน้องสองคนน่ะเขารู้จักกันมาแบบก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่มัธยมกับพี่เอิร์ธตอนบิ๊กอยู่ม.4 น่าจะเข้าปีที่7ที่18แล้วครับเลยเป็นที่มาที่ไปของทำไมถึงได้มิ๊กมาครับคือเหตุผลที่ทำไมต้องเป็นน้องมิ๊กเพราะว่าพอเราลองแคสติ้งจากหลายหลายคนแล้วครับอย่างที่บอกโชคดีที่เอิร์ธมาร่วมแคสติ้งด้วยมันก็ทำให้เห็นว่าถ้าครูเทียมเป็นแบบนี้ล่ะเป็นลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยนี่ลึกๆเหตุผลที่เรื่องมิ๊กเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนดื้อใช่ครับว่ามันมีความดื้อใช่ป่ะดื้อครับมันมีความแบบสู้คนตลอดเวลาหลายๆทีนี้ก็ทำให้มิ๊กร้องไห้ตั้งแต่ตอนนั้นแต่ไอ้ร้องไห้ตั้งแต่เราต้องถามเลยค่ะว่าอันนี้ถอดเสื้อจริงหรือเปล่าอันนี้ผมต้องถอดเสื้อไหมอันนี้ต้องถอดเสื้อไหมตลอดเวลาเราก็บอกว่าก็ต้องถอดเดี๋ยวผู้หาก็ต้องมาเห็นเราถอดเสื้อผ้ากังวลอะไรอ่ะพูดบอกเขาไปเลยเขาจะได้รู้ก่อนไปเลยว่าเรากังวลอะไรผมเถื่อนเถื่อนเกือบแบบแล้วแบบขอโทษอะไรเงี้ยเข้าใจแต่ต้องก่อนเราต้องให้ผู้หาเขายอมเห็นบ้างไม่ใช่แค่ผู้หาเห็นไงพี่ไม่นะไม่ใช่แค่ผู้หาเห็นไงทุกคนเห็นชาวบ้านเห็นชาวบ้านก็เห็นชาวบ้านก็เห็นแต่เดี๋ยวมันมีซีนที่เห็นผู้หาสองคนก็มีผู้หาเราก็มีเปลื้องผ้าใดๆถอดผ้าถอดแต่เอิร์ธเขาก็ได้อยู่นะบุญดีอยู่เลยเขาต่อให้ในเรื่องไม่เห็นก็ไปดูตามไอจีเขาก็ได้เอิร์ธเขาชอบแก้ผ้าบ่อยอยู่แล้วอ่ะถนัด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 
โลเคชั่นที่เราไปทำผมว่าถ้าทุกคนได้ดูจะทำให้ทุกคนตกหลุมรักไปทางดาวต้องทำเดิมเรายังทำเป็นอยู่ไหมตกหลุมรักที่นี่มาดาวครับแล้วเราไปกองทำไมบ่อยซีเรายังไม่มีเราอยากรู้ไงอยากไปปรับตัวก่อนเนาะแบบคนในกองไปวันแรกค่อยไปได้ทีนี้วันที่2ก็ยังไปเนี่ยวันที่3ก็จะโผล่ไปมันแบบกองก็ไปถ่ายรายการด้วยแล้วไปให้กำลังใจน้องด้วยอยากให้กำลังใจน้องก่อนต้องให้กำลังใจน้องก่อนเพราะว่าน้องเป็นใจมากเลยที่น้องบอกทุกคนบอกครับก็เขาเครียดตลอดคนกับผมตลอดว่าทำไมมีแบบตัวออกทำออกมาแล้วมันแบบบทที่ไม่โอเคเลยมีบทที่ว่าเขาจะบทที่ทำไมอ่ะไม่แบบโหยากยากอะไรแอบไม่พูดถึงรับหลังไม่มีแต่ว่ามันแอบพูดถึงเลยรับหลังตลอดจริงไหมเนี่ยต่างคนก็ต่างมาบอกว่าอีกฝ่ายเครียดใช่แล้วเครียดแล้วก็ไงไปคุยกันเองไม่มาบอกเราเลยจะรู้ไหมไปแบบพี่ออฟเอิร์ดมันเครียดมากเลยเอิร์ดก็มาที่ออฟฟิศมันเครียดมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ย5ปีทำไมอยู่ม.6 ไม่ใช่ม.5 ม.6 กำลังเรียนพิเศษเตรียมแอดมิชชั่นอยู่รู้จักพี่เอิร์ดยังตอนนั้นรู้จักแล้วรู้จักตั้งแต่ม.4 แล้วเอิร์ดเป็นคนไงเมาส์เองก็น่ารักครับผมไม่คุณดีก็ตอบให้มันเต็มปากเต็มคำก็ตอนแบบตอนเจอแรกๆเราก็ไม่กล้าคุยเงี้ยแบบทำงานที่เขาจะที่เขาก็แบบชวนคุยเงี้ยลูกก็คุยไปกูมาสุดท้ายพี่เขาก็ชวนไปดูหนังตอนนั้นเราวัยรุ่นไงเราอยากดูหนังแบบชวนคนนู้นคนนี้แล้วไม่มีใครว่าพอมีแต่มีว่าคนนี้ก็เลยโอเคไปกับน้องก็ได้แต่ละช่วงตอนนั้นมันดื้อไหมตอนนั้นไม่ดื้อเลยนะเอาใหม่ตอนนั้นนิกเป็นน่ารักแบบนี้ไหมนิกน่ารักแบบนี้ไหมตอนนั้นก็เด็กๆครับเด็กๆใสๆไม่ใสไม่กล้าดื้อพี่เอิร์ธเราอะไรตอนเข้มขนาดนี้ไหมตอนนั้นเมื่อก่อนก็เหมือนตอนนี้ครับแต่ว่าโตขึ้นยิ่งหล่อไงตอนนั้นกับตอนนี้ตอนไหนหล่อกว่ากันมันหล่อตามแบบครับหล่อคนละแบบใช่ใช่ใช่ตอนนั้นหล่อแต่แบบแก้แบบชักกี้ใช่คำนี้เปล่าเป็นพี่แฟนจริงๆใช่ครับไม่เคยตอนนี้ก็ประกอบงานชาร์จแบบโตขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้พูดได้ปะเอามีคนรักอะไรนะมีของเนี่ยจริงอ่ะก่อนที่พี่ออฟจะบอกอีกอ่ะมันแอบมาบอกแล้วเหรอเลวเป็นคนเลวเราที่ผมโทรไปหานี่ก็ฮะเหมือนเปอร์เซ็นต์มันมีสูงว่าจะได้คนที่มาแทนแต่ก็เป็นคาแรคเตอร์ตามแบบคล้ายๆบ้างแต่ไม่ 100% อย่างเงี้ยแต่พอมาเจอบิ๊กเงี้ยรู้สึกว่ามันใช่มันมีความดื้อแล้วก็มันมีความแบบว่ายังไงบอกไม่ถูก